สวัสดีครับผมก็ได้ดูจบแล้วนะครับสำหรับทำเมก้าโลเปลิสซึ่งโอ้เป็นหนังที่แบบอาร์ตมากทันนี้ที่แบบว่าดูไม่รู้เรื่องเอออาร์ตจริงๆครับผมหนังเรื่องนี้เมก้าโลเปลิสนะซึ่งอ่อต้ท้าความก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะไปเสพความอาร์ตของก็คือหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังอาร์ตแต่ผพะว่าตัวผมเองอะผมอยากจะไปเสพความอาร์ตนะจากมันนะ่ะ อยากจะไปเสพดูดิว่าอูรานซิสฟอร์ดเขาไปล่าเนี่ยเขาจะแบบมีไอเดียล้ำๆอะไรที่มันดูแบบเด็ดดวงมาช่วงท้ายชีวิตของเขาหรือเปล่าก็เลยไปดูเมกาโลโพลิสปากอกว่าโอ้โหนี่ล้ำฉันหลุดโลกฉันน่ทิวากู <c oughs> ก็แบบคาดไม่ถึงเลยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้นะตอนแรกผมจะไปดูกาดจะไปดูที่โรงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแต่เ้าเฮ้ยไม่ใช่ก็เลยต้องไปดูเมเจอร์ข้างเคียงครับไปดูไม่พอนะ มีคนดูประมาณรอบที่ผมดูนี่มันมีคนดูอยู่สิบคนมันฉายสี่รอบก็คือให้ลงนึงอะฉายไม่แต่เมกโรโพลิสอะเออซึ่งมันก็จะมีหนังใหญ่เรื่องหนึ่งครับที่มันเข้าในช่วงนี้นั่นก็คือหลวงพิท่งรีเทิร์นอ่าซึ่งผมก็ไปดูเมกโลโพลิสนะครับดีๆหน่อยที่ลงเมเจอร์ลังสิตนะครับมันอน,นั้นมันให้แบบมีเมกโลโพลิสให้ดูแต่วันรุ่งขึ้นนี่ไม่รู้ว่ามันอาจจะยังอยู่หรืออาจจะไปแล้วนะครับสำหรับทางเมกโลโพลิส โดยที่คนในโลงนะครับมีประมาณ10คนอ่าสิคนเห็นจะได้แล้วก็หนังนี่ตอนฉายมาอึ้งเลยครับอึ้งไม่พอนะที่อึ้งนี่คือแบบว่าเฮ้ยตอนดูโฆษณาเนี่ตอนที่กำลังซื้อตัวหนังนี่ก็ลืมอ่านว่ามันอังกฤษอังกฤสซะไอผ้าอังลฤษนะจ๊ะซับไทยเอาปันไลแล้วไงแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังที่แบบโอ้โหอ่านอิงลฤษแล้วมัน เอ้ก็คือมันมันซับไทยไงแล้วมันแบบดูงงมากว่าเอ้เดี๋ยว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 ทำไมมันแปลคํามันเป็นแบบนี้วะก็คือซับไทยครับมันมันจะเป็นแบบก็คือในเรื่องนี้อ่ะไม่รู้มันเป็นฮบตัวหนังหรือเป็นเพราะซับไทยแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะตัวหนังมากกว่านะครับที่แบบว่ามันแปลออกมาได้แบบมันไม่ใช่คําพูดที่คนปกติเขาพูดกันนะเออซับในเรื่องนี้มันจะแฝงไปด้วยแบบเหมือนเหมือนอาุณพูดยังไงเหมือนคุณคุยหลักปัจฉัยากับเพื่อนตลอดทั้งเรื่องเนี่ย ัทงที่เราจะพูดคุยกันปกตินี่เราแบบมันก็ต้องมีแบบคําแบบเชิงปัจฉยาดาวอาทิตย์นู่นนี่นั่นเอา้าเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหดูไม่รู้เรื่องซึ่งผมก็พอจับใจความได้อยู่นะครับว่าอา่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรก็คือมันเป็นคำโปรยนี่แหละคำโปรยของเรื่องนี้เรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวกับว่าพระเอกคนหนึ่งแสดงโดยพี่ไคลโรเลนนะครับของเรานั่นเองแล้วก็พี่ไคลโรเลนนี่พี่แกนี่หมายว่าจะทําการเอ่อ ทังเมืองทิ้งแล้วก็สร้างเมืองใหม่เป็นยูโทเปียซึ่งก็ทําให้คนน่ะประท้วงไปนอย่างมากเาประท้วงเลยพี่ไคโลโรเลนน่ะเฮ้ยจะทําอย่างนี้ได้ไงอะไรประมาณนี้แต่อีกมุมมองหนึ่งมุมมองของนายกเทศมนตรีซึ่งนายกเทศมนตรีนี่เขานี่อยากจะทําการแบบอัปเกรดเมืองอ่าไม่อยากจะทุบใหม่แบบว่าไอ้คนนึงก็อยากจะทุบสร้างใหม่อีกคนนึงก็แบบอยากจะอัปเกรดเมืองอ่าอะไรประมาณนี้แนวทางเลยไม่ตรงกันแต่ว่าในทางในหนังนะครับ ม่งเสือกไม่เล่นประเด็นนี้เลยเว้ยเออม่งเสือกไม่เล่นประเด็นแบบว่าไอ้ไอนายกุทเทศมนตรีมันมีแผนการอะไรมันจะอัปเกรดมือมันจะชนะใจประชาชนยังไงไม่มีครับและพี่และไอพี่ไอพระเอกมันก็สักแต่มันแบบมันจะสร้างอย่างเดียวอะคือถึงจะบอกว่าในเรื่องนี้นายกุทเทศมนตรีมันเป็นแบบมันเป็นศัตรูกับทางพระเอกครับแต่ว่าพอมาในทางปฏิบัติจริงในเรื่องราวอ่ะมันก็แบบ มีแบบขัดขวางอะไรกันโฉงฉางขนาดนั้นไอคนที่ขัดขวางจริงๆคือไอชายอาราเบิฟที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเอกครับอิจฉาพระเอกว่างั้นก็คือแบบคุณปู่เนี่ยทุ่มเทแบบให้พระเอกไอนับถือเออคุณปู่เนี่ยก็คือแบบว่าพระเอกนี่ไปที่โปรดปราองคุณปู่มากไอตัวเองอิจฉาก็เลยแบบอยากจะทําการแบบจัดการพระเอกคุบสมบัตินู่นนี่นั่นอะไรว่าไปแต่ว่าตัวของนายุทธเมนตรีอ่ะมึงเกิดมาอย่างงี้แต่นายุทธเสมนตตีเสือไม่ทําอะไรเลยเว้ย เดี๋ววันๆก็ไม่ได้ทาอะไรซ้ําหน้าบึ้งตึงใส่พระเอกแล้วก็หายไปแค่นี้เรื่องก็แบบงงงวยมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันจะเกิดเรื่องนี้มาทําไมแล้วไอคาสิโนที่นายกเทศมนตรีเกิดมาน่ะคือในเรื่องไม่ได้มีกล่าวถึงเลยนอกจากแบบผมวางแผนจะสร้างคาสิโนเลยครับก็จะไม่เห็นมันลงมืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนไอพระเอกก็บอกว่าจะสร้างเมืองใหม่เป็นยูโทเปียแต่ว่าคือเข้าใจไหมว่าความคิดยูโทเปียเนี่ยมันก็แบบมีแค่ตัวพระเอก กับนางเอกที่มันรู้ว่ามันจะสร้างยังไงแต่ว่าคนอื่นๆน,นี่ไม่รู้ว่าแบบทำไอ้เคี้ยนี่มันทําอะไรวะถ้าไม่เห็นมีใครรู้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นโอ้โหเราจะได้เห็นความอาร์ตจัดๆสาหรับทางฟาร์มซิสฟอร์ดเขาไปล่าในเรื่องนี้ก็คือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเว้ยคือไอ้พระเอกอะผมก็ไม่รู้ว่าคือมันอาร์ตมันตั้งใจจะอาร์ตหรือมันตั้งใจที่แบบมันจะผ่านเวลาก็ไม่รู้ครับหนังยาวบ้านนะสองชั่วโมงสิบนาที โดยที่ฉากมันจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือว่าพระเอกอะไปงานปาร์ตี้ไปงานแต่งงานเออไปงานแต่งงานของคุณปู่ของตัวเองที่แต่งงานใหม่แต่ว่าพอไปงานแต่งงานเสร็จปุ๊บพระเอกดันไปเมาไปเมาเลยคราวนี้เห็นภาพหลอนเออเว้ยแล้วเห็นภาพหลอนก็คือร่างกายมันก็แบบเดินไปตามปกติก็คือร่างกายยังขยับขยื่นได้ครับแต่ว่าจิตใต้สำนึกพระเอกอะมันจะเป็นภาพหลอนแล้วเราก็จะได้เห็นแบบชาก ตัดสลับกันระหว่างร่างกายของพระเอกกำลังขยับไปไหนก็ไม่รู้โดยที่กู้คูตัวเองไม่ได้แล้วก็มีจะมีติดจิตใต้สํานึกมันซึ่งไอ้จิตใต้สํานึกนี่แบบมันมันไม่รู้มันคิดอะไรครับแบบมันเอาเหมือนแบบมันมีภาพให้พระเอกนอนยืนกางแขนแล้วก็มีคํากล่าวเชิงปัจฉญา,าพูดมาก็ไม่รู้ทําไมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะถ่ายทาไมไอ้จิตใต้สํานึกให้พระเอกนอนกางแขนแล้วก็มีคําปัจฉญาได้ฟังหาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเร็ว อะไรวะร่างกายพระเอกที่บอกว่าขยับขยื่นไปนี่ครับมันเป็นแค่ฉากนึ่งนะไอฉากที่พระเอกเมาไอฉากที่ผมบอกพระเอกเมาแล้วมันสลืมสลือนี่มันยาวเป็นหลัก20นาทีนะครับและ20นาทีอะฉากที่แบบเผยเห็นร่างที่พระเอกมันขยับขยืขย่นไปอะแล้วมันจะมีช่วงฉากที่มันเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกอะมันเสื่อมเป็น,นจิตใต้สำนึกประมาณ90%นะครับของ20นาทีที่พระเอกหลอนนะ่ะและแบบฉาก ที่พระเอกมันแบบร่างกายขย,ขยับเขยืนไปเองมันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรแบบก็พระเอกเดินเมาไปไปกระแทกคนนู้นคนนี้ไปมีเรื่องนู้นนี่นั่นจบเอา้าแค่นี้ก็ได้เหรอแล้วหนังเรื่องนี้ครับพระเอกเนี่ยมีพลังพิเศษเว้สามารถหยุดเวลาได้แต่ว่าจะมีคนเดียวที่สามารถเห็นการกระทำของพระเอกในขนาดหยุดเวลาก็คือนางเอกเอ้ยแล้วพลังนี้ก็ไม่ได้บ่งบอกเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ นายกเทศมนตรีมันจะมีเวทมนต์หรือเปล่ามันไอพวกตัวร้ายมันจะมีเวทมนต์หรือเปล่าแล้วมีแค่พระเอกคนเดียวที่มีพลังหยุดเวลามีพลังหยุดเวลาแล้วมันก็ไม่รู้มันใช้ทําอะไรครับแบบว่าผมจะระเบิดตึกครับอ่ะระเบิดตึกจุดระเบิดแล้วนะจุดระเบิดตุ้มตึกพังถล่มลงมาแล้วพระเอกสั่งหยุดเวลาไม่รู้มันสั่งหยุดไปเพื่ออะไรอ่ะจะดูตึกตึกถล่มหรือหรือมึงจะย้อนเวลากลับไปอย่างเงี้ะก็คือ พระเอกมันมีพลัง,งแค่หยุดเวลานะครับมันไม่ได้ย้อนเวลากลับไปได้นะเออแต่ว่าในช่วงระหว่างที่อาพระเอกมันหยุดเวลามันจะเป็นสภาะสูญญากาศก็คือมันจะทาอะไรก็ได้แต่มันเวลามันไม่ย้อนกลับนะแล้วพอพระเอกหยุดเวลาเสร็จป,ปุ๊บตอนตึกพังถลม่มแล้วแล้ว,ลว,ลวมึงทําไปเพื่ออะไรก็ตึกมันพังถล่มแล้วต้องต้องพอให้เวลาแบบไหลกลับปุ๊บตึกมังก็ถล่มอยู่ดีอ๊ะแปลกงงกับการกระทําเหมือนกัน แล้วพลังนี่ก็ไม่ได้บอกแล้วว่าพอกได้มายังไงแบบอาจจะเป็นแบบพรจากพระเจ้าเออพรจากพระเจ้าเนะให้มาและหนังนี่ยาวมากครับในเรื่องความที่ว่ามันเล่าแบบเป็นหนังอาร์ตแบบดูไม่สนุกแล้วมันไม่ประติดประต่ออะไรเลยดูไม่รู้เรื่องมันไม่ได้เหมือนกับหนังซึ่งคือมันไอเรื่องนี้มันไม่ได้ชิงออสการ์แน่นอน,นครับผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์สิบล้านเปอร์เซ็นต์เลยมึงไม่ได้มีชื่อติดออสการ์แน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่หนังอาร์ตแบบชนิดที่ว่าเป็นหนังออสการ์ครับมันเป็นหนังอาร์ตเกรดเกรดบีเกรดซีเออ ที่ดูไม่รู้เรื่องเลยอ่าสรับทางเมกาโลโพลิสนะครับซึ่งสหรับและเนื้อเรื่องนี่ก็คือแบบว่ามันก็จะดําเนินไปไอ้ตัวร้ายที่ผมบอกเป็นไอ้พี่ชายอาราเบิร์ฟนี่มันก็กึ่งจะเล่นพระเอกกึ่งไม่เล่นมันก็แบบเหมือนยึกยักชักท่าลีลานน่นนี่นั่นสุดท้ายโดนพระเอกอ่าอะไรวะฆ่าไปแดกอะไรประมาณนี้ก็แบบก็ไม่ได้ทําร้ายพระเอกสักทีแบบลีลายึกยักชักท่า และตอนจบนะครับบอกไปเลยจุดพีคคือหนังจุดพีคของหนังเรื่องนี้คืออะไรแบบว่าตกพีจุดพีคจริงๆมันคือฉากไหนอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่ามันจะไปพีคตรงไหนเพราะว่าตอนจบนี่พระเอกมันโดนรอบยิงอ่าโดนรอบยิงเสร็จปุ๊บรักษาตัวสักพักหนึ่งผู้คุยปรับชยะผู้คุยปรับชยากับนางเอกพอรักษาตัวหายเสร็จปุ๊บโผล่มาีกทีตอนฉากจบเลยกล่าวสุนทรพจน์เปิดเมืองยูโทเปียของตัวเองแลวจบเลยเอ้าแค่นี้ส่วน ไอตัวร้ายแม่งก็ตายโง่ชิบหายมันไม่ไม่ใช่เอ้ตัวร้ายมันมีคนตายโง่แล้วก็จะมีไอใช้อา,าอร์เรเบลที่ไม่ตายแต่ว่าอ่ามันมันก็แบบมันก็โง่อยู่ดีและว่าตามตรงแบบว่าคุณเออเอ็มวีพีของเรื่องนี้ครับคงจะหนีไม่พ้นคุณปู่คุณปูน่นี่โอ้ย่างเทพแบบมีสติสตังแก่แลวแบ่งเก่าสุดยอดมากสำหรับพี่คุณปู่ของเรานะครับเก่งมากสำหรับทางคุณปู่ถึงแม้ว่าตอนที่อ่า พี่แกอาจจะตัดสินใจง o ๆในบางทีแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วโลกนี้มันดูแบบมันดูย้อนแย้งแบบแปลกๆไว้มันเหมือนจะมีเทคโนโลยีไฮเทคแต่ว่ามันก็มีบางฉากที่มันแบบว่าใช้ของเก่าล้าสมัยคือคือคอ,อะไรโหก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทางเมกาโลโพลิสแต่ถามว่าดูเอาหมันได้ไหมไม่ <laughs> ดูไม่หมันเลยดูไม่สนุกเลยนะครับหากใครดูหนังเรื่องนี้แล้วมันดูแบบเข้าใจแบบ เข้าใจถึงงานศิละปะของเขาเนี่ยก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับเออแล้วเอบอก CGI ของเรื่องนี้ลอยมากครับ CGI อลอยมากแบบชน,นิดที่แบบว่าเห็นชัดเจนเลยนี่มัน CGI นี่หวา่าเอออะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสลับทางมิกลูปอลิสเนื้อเรื่องนี่โอ้โหไม่ผ่านเลยนะครับแบบช่วงเวลาก็นึกว่ามันจะเป็นการชิงไหวชิงพิบกันที่ไหนได้มันเป็นการเกาะติดชีวิตพระเอกหลอนเออแบบพระเอกหลอนนิดน,นหน่อย พัมเพอปัชญาคิดถึงเมียเก่าอ่านางเอกว่าปอบปุ๊บพอพอหายจากคิดถึงเมียเก่าเสร็จปุ๊บไปโดนนู่นนี่นั่นแบบว่าทั้งแบบอา่าเมาโดนรอบยิงนู่นนี่นั่นคิดถึงเมียเก่าอีกอ่ะไอน,นางเอกก็มาปอบอีกเป็นวุ่นลูป,ประมาณนี้ครับในชีวิตวระเอกมันไม่ได้มีอะไรเลยโอ้ก็สงสารเหมือนกันนะมาเล่นอะไรวะหนังแต่เห็นบอกว่าค่าตัวของพี่แกนี่สิบล้านนะครับแหน่งเรื่องนี้ถือว่าให้ค่าตัวแพงอยู่นะไม่ธรรมดานะครับ สลับพี่ไคลโลเลนนะอ่าส่วนคุณชัยอาราเบิร์มนี่โอ้โหเอากูมาฆ่าจะชัดบดอะไรก็ไม่รู้ชั้นนี้ที่แบบว่าเหมือนกับพี่แกในเวอร์ชันปัจจุบันที่แบบแกดูแบบบ๊าบบบบอใช่ไหมในเรื่องนี้ก็บ๊าบบบบอเหมือนกันครับชั้นนี้ที่แบบหลุดไปเลยอ่ะเออซึ่งอะไรมันจะมีฉากหนึ่งพี่แกบอกจะจะทำการอะไรนะแฉจะแฉอ่าลูกพี่ลูกน้องตัวเองก็คือไอ้พระเอก แช์เสร็จปุ๊บเปิดไฟลเอาเสือเอาไฟล์ตัดต่อไปเขาเปิดเอา้าคนนึว่ามันจะมีแบบทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่เอารูปตัดต่อไปเปิดให้พระเอกดูเอ้เอารูปตัดต่อไปเปิดให้สาธารณชนดูและสาธารณชนนี่ก็ประนามเลยสุดท้ายกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยนี่มันรูปตัดต่อแนละ้วแม่งฮะกลายเป็นหมาหัวเน่ากันหมดเลยชนิดนี้ก็แบบได้อย่างหนึ่งแบบปู่ก็ไม่รู้เรื่องเลยนะแบบพี่ชัยอาระเบิร์แอบ,บไปแอบ,บ,บ,บแซบกับเมียตัวเองเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็อืมอะ ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสลับทําเมกโรโพลิสที่แบบดูหาอะไรก็ไม่รู้เรื่องอยู่กับพระเอกหลอนเออก็คือแบบถ้าดูเรื่องนี้สะบทง่ายๆก็คือคุณจะได้ตามติดชีวิตพระเอกในขณะที่หลอนงั้นสหรับวันนี้ถางเมกโรโพลิสห้าเต็มสิบครับผม